มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในหลายประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งที่จีนแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นนะครับยังมีรายงานเรื่องของผลกระทบจากภาวะคลื่นความร้อนแล้วก็ไฟป่าในหลายรัฐของสหรัฐอีกด้วยนะครับพาท่านผู้ชมไปดูที่แรกกันก่อนครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่มณฑลเสฉวนของจีนหลังจากมีรายงานฝนตกหนักน้ำท่วมถนนหลายสายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปช่วยอพยพผู้คนภายในเมืองหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนอย่างน้อย 21,000 คนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงส่วนสำนักข่าวซินหัวของจีนมีการรายงานฝนตกหนักและทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองเซียงตันระดับน้ำถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ10ปีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกไม่ต่ำกว่า 27,900 ไร่ที่ถูกน้ำท่วมเสียหายบ้านเรือนกว่า200หลังถนนหนทางได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้การได้มีรายงานเหตุการณ์ดินถล่มกีดขวางเส้นทางจราจรบางส่วนด้วยนอกจากนั้นยังมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศรวมไปถึงกรุงปักกิ่งต้องระมัดระวังฝนตกหนักนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่กรุงโตเกียวได้มีรายงานเรื่องของพายุฝนตกรุนแรงและก็มีลูกเห็บตกโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศได้รายงานนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมถึงจุดสูงที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมดินถล่มตามมาในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดคางโงชิมะขณะเดียวกันนะครับบางจุดมีการรายงานว่ามีปริมาณฝนเท่ากับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเพียงแค่วันเดียวส่วนที่จังหวัดคางโงชิมะมิยาซากิและคุมาโมโตะนะครับต้องอยู่ภายใต้คำเตือนสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุดประชาชนนับแสนคนถูกแจ้งเตือนให้ย้ายไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยศูนย์อพยพหลายแห่งต้องใช้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 ควบคู่กันไปด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแถลงรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีให้ประชาชนทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือกันล่วงหน้าครับส่วนที่สหรัฐอเมริกายังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงนะคะนี่คือภาพทอร์นาโดไฟยักษ์หมุนเป็นเกลียวอยู่ใกล้กับรถดับเพลิงในภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทอร์นาโดไฟและควันนะคะอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคลาเมทเนชั่นแนลฟอเรสต์ซึ่งเป็นจุดที่เกิดไฟป่าเทนเนนไฟที่ได้ลามพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 26,000 ไร่และล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วกว่า 90%แต่นอกจากนี้นะคะสหรัฐยังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังเกาะตัวขึ้นในหลายรัฐทางภาคตะวันตกประชาชนมากกว่า30ล้านคนได้รับคำเตือนแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดทำสถิติใหม่โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดาช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเดธวาเลย์หรือว่าหุบเขามรณะในรัฐแคลิฟอร์เนียทำสถิติอุณหภูมิสูงถึง 54.4 องศาเซลเซียสซึ่งเกือบจะร้อนที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมาและสุดสัปดาห์นี้ก็คาดว่าพื้นที่แห่งนี้จะเผชิญกับคลื่นความร้อนในลักษณะเดียวกันค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเหตุการณ์อาคารคอนโดมิเนียมในเมืองเซิร์ฟไซด์ในรัฐฟลอริดาถล่มเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น86รายสูญหายกว่า50รายไม่มีผู้รอดชีวิตได้รับความช่วยเหลือออกมาจากซากอาคารแม้แต่คนเดียวนับตั้งแต่อาคารพังถล่มก่อนที่ทางการจะทำลายคอนโดดังกล่าวเพื่อรับมือกับพายุเอลซ่าที่พัดถล่มและก็เกรงว่าคอนโดจะสร้างความเดือดร้อนให้กับบริเวณโดยรอบโดยทีมค้นหาและกู้ภัยของอิสราเอลชุดสุดท้ายซึ่งเข้ามาช่วยค้นหาเหยื่อได้เดินทางกลับอิสราเอลแล้วขณะที่หัวหน้าสำนักงานดับเพลิงเมืองไมอามีเดธกล่าวขอบคุณทีมกู้ภัยจากอิสราเอลและกู้ภัยจากเม็กซิโกที่เดินทางเข้ามาช่วยส่วนผลการสอบสวนถึงสาเหตุคอนโดถล่มครั้งนี้ยังไม่ได้สรุปถึงสาเหตุที่ชัดเจนแต่คอนโดแห่งนี้มีอายุมากถึง40ปีและเคยมีคำเตือนเกี่ยวกับโครงสร้างบางส่วนที่ไม่ปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ